มีคนบอกว่าให้ผมพาไปดูรถไฟเหาะหน่อยครับในเมือง Liberty City GTA 4นะบอกไปเลยครับว่าคุณไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเหรอฮะคลิปที่แล้วคือผมพาไปดูแล้วนะคลิปที่แล้วเนี่ยน้องย้อนกลับไปดูก่อนครับคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พาไปดูแล้วฮะก็คือสวนสนุกในเมือง Liberty ก็คือหลายคนจะถามว่าเอาพี่พาไปดูเอาง่ายๆคือคลิปที่แล้วเนี่ยพี่พาไปดูสวนสนุกไม่ใช่เหรอพี่ไม่ได้พาไปดูรถไฟหอนะผมก็บอกไปก่อนนะครับว่ารถไฟหอเนี่ยมันก็อยู่ในสวนสนุกนั่นแหละคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจะพาไปสำรวจแล้วล่ะรถไฟหออะไรเนี่ยนะฮะบอกตามตรงเลยครับว่ามีน้องๆบอกว่าพี่พาไปดูรถไฟหอหน่อยครับอ่ะรถไฟหอกับสวนสนุกเนี่ยมันก็อย่างเดียวกันหรือเปล่าวะเออรถไฟหอกับสวนสนุกเนี่ยมันก็คืออย่างเดียวกันไม่ใช่เหรอฮะหลายคนอาจจะแย้งนะครับว่าหลายคนอาจจะแย้งนะครับว่าพี่มันเป็นคนละอย่างกันครับใช่ครับคือพี่เนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันนะไอ้รถไฟหอเนี่ยนะฮะคือรถไฟหอเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นคนละอย่างกันนะใช่ครับมันเป็นคนละอย่างกับสวนสนุกนะอ่ะอ่ะแล้วแต่คุณจะคิดละกันคุณจะคิดว่ามันเป็นคนละอย่างกันหรือว่าเป็นอย่างเดียวกันก็ตามใจนะแต่คิดไปแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจะสำรวจไปหมดแล้วล่ะในสวนสาธารณะไม่ใช่ดิถ้าจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะคิดไปแล้วเนี่ยผมจะสำรวจไปหมดแล้วล่ะฮะในสวนสาธารณะเอ้ยไม่ใช่กูก็พูดผิดอีกเออถ้าคิดไปแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะผมจะสำรวจไปหมดแล้วล่ะฮะในสวนสนุกอ่ะเออคิดไปแล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะผมจะสำรวจไปหมดแล้วล่ะฮะในสวนสนุกอ่ะว่ามีอะไรบ้างนะเออไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนโอ้โหเสาปริศนานะฮะโอ้โหสำรวจไปเกือบหมดแล้วนะฮะใช่เลยฮะคุณผู้ชมนะนั่นแหละก็มีคนบอกว่าเนี่ยพี่ยังสำรวจได้หมดนะเนี่ยผมยังสำรวจได้หมดใช่ไหมก็คือรถไฟหอใช่ไหมที่จริงแล้วผมสำรวจรวมไปแล้วนะไอ้รถไฟหอเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะผมจะสำรวจรวมไปเออถ้าจำไม่ผิดนะไอ้รถไฟหอเนี่ยผมจะสำรวจรวมไปกับสวนสนุกแล้วนะแต่ถ้าใครคิดว่าผมยังไม่ได้สำรวจหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวกูทำให้พาไปดูอีกรอบนึงใช่ไหมอย่าให้กูทำคลิปซ้ำใช่ไหมได้แล้วกูพาไปดูอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะตอนแรกก็กะจะไม่ทำหรอกครับมันเป็นคลิปซ้ำไงแต่ว่าเออน้องเขาบอกว่าพี่เป็นคนละอย่างกันนะพี่ก็ไปเม้นตอบแล้วว่าพี่ไอ้รถไฟหอกับสวนสนุกเนี่ยก็พาไปดูแล้วนะน้องเขาบอกว่าอะไรวะน้องเขาตอบมากวนๆนะว่าบอกว่าพี่ไม่ได้พาไปดูรถไฟหอนะพี่พาไปดูสวนสนุกเออจบนะแค่นั้นโอเคเดี๋ยวพาไปดูใหม่ก็ได้ครับพาไปดูรถไฟหอก็ได้อ่ะตอนนี้ไม่ใช่สวนสนุกนะตอนนี้รถไฟหอครับมานะฮะจัดไปฮะมาผมก็ไม่ได้พาไปดูสวนสนุกนานแล้วนะไอ้สวนสนุกเนี่ยนะน่าจะนานแล้วล่ะฮะคุณผู้ชมไม่ได้พาไปดูนานเลยฮะเออบอกจำตรงว่าผมไม่ได้พาไปดูนานเลยนะสวนสนุกนะฮะเขาไว้แล้วเนี่ยพอผมพาไปดูไอ้เรื่องชิงช้าสวรรค์เรื่องอะไรนะเรื่องชิงช้าสวรรค์เสร็จปุ๊บแล้วก็เรื่องไอ้นี่นะฮะเออนั่นแหละเรื่องชิงช้าสวรรค์นะพอผมพาไปดูเรื่องชิงช้าสวรรค์เสร็จปุ๊บพอผมพาไปดูเรื่องไอ้นี่ฮะเรื่องชิงช้าสวรรค์เสร็จปุ๊บนะฮะก็พาไปดูไอ้นี่ต่อเลยฮะเขาเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเลยฮะไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์เนี่ยเออชิงช้าสวรรค์ถูกแล้วแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงจำไม่ได้แล้วไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเสาโทเวอร์ปริศนาเนี่ยเสาปริศนาในสวนสนุกนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเออนั่นแหละก็ว่าไปนั่นนะฮะเออนั่นแหละก็ตามนั้นครับตามนั้นฮะโอเคพาไปดูอีกก็ได้นะฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะทำซ้ำไปเอ้ยลืมไปนี่ว่าสนุกมันอยู่นู่นไม่กูวนมันนี่วะเนี่ยไม่เป็นไรฮะไปทางนี้ก็ได้ผมชินไงผมชินมาทางนี้แล้วชินไงคลิปนี้จะพาไปดูรถไฟหอนะครับไม่ได้พาไปดูสนุกนะเออนั่นแหละประชดหน่อยประชดหน่อยคลิปนี้พาไปดูรถไฟหอนะฮะคลิปนี้พาไปดูรถไฟหอนะครับไม่ใช่พาไปดูสนุกนะฮะประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมเออก็ทำนองนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเฮ้ยประตูชัยฝรั่งเศสประตูชัยโรมันไม่ใช่เหรอเออแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะประตูชัยนี่มันตั้งอยู่ตรงวงเวียนใหญ่บริเวณเมืองไอ้นี่ฮะเมืองลิเบอร์ตี้นะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนี่หว่านะใช่ครับใช่ฮะโอ้ยติดเลยวะเนี่ยโอ้ยไอ้ข้างบนนี่สะพานเลยวะเนี่ยอ๋อไอ้สะพานรถไฟปะไม่ใช่ไอ้ข้างบนนี่มันสะพานไอ้นี่ดิสะพานที่สวยสุดใช่ไหมอ๋อเหรอฮะเนี่ยเหรอฮะด้านล่างใต้สะพานที่สวยสุดในลิเบอร์ตี้นะอ๋อใช่ฮะเนี่ยไอ้ด้านล่างสะพานเนี่ยที่ผมเคยมาสำรวจตั้งแต่คลิปแรกๆเลยฮะแล้วผมบอกว่ามันเป็นสะพานที่สวยสุดแล้ว
ในเมืองลิเบอร์ตี้นะตกลงว่าเป็นความจริงไหมฮะจริงครับจริงครับสวยสุดแล้วเนี่ยก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะมันอาจจะมีสะพานที่แบบสวยกว่านี้ที่จริงแล้วสำหรับผมในสะพานนี่คือสวยสุดแล้วฮะแต่มุมมองของคุณอ่ะอาจจะมองว่ามันมีสะพานอื่นที่สวยกว่านี้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะเอาง่ายๆนะไม่เลยแล้วนี่ว่ะอ๋อนี่สวนสนุกนะฮะอ๋อนี่ไงฮะสวนสนุกนะฮะใช่ครับนี่ไงฮะสวนสนุกสวนสาธารณะเอ้ยไม่ใช่สวนสนุกชอบเรียกกลับกันละเออนี่ไงสวนสนุกที่คุณตามหากันนะนี่แหละครับอันนี้คือชิงช้าสวรรค์ในสวนสนุกนะเนี่ยแหละไม่ชิงช้าสวรรค์นี่อะไรนะรถไฟหอเออรถไฟหอฮะโอเคฮะปรับเวลาเป็นตอนเช้าดีกว่า เจอแล้วครับรถไฟหอในสวนสนุกนี่นะฮะที่คนขอให้ผมนะฮะที่คนขอให้ผมมาเซเวที่คนขอให้ผมมาสำรวจนะฮะใช่ครับประมาณนี้จัดไปเลยฮะคุณกวนผมใช่ไหมคุณกวนผมว่าผมไม่ได้พาไปดูสวนสนุกเอ้ยผมไม่ได้พาไปดูรถไฟเหาะแต่พาไปดูสวนสนุกใช่ไหมคุณกวนผมใช่ไหมอ้าวได้ถ้าคุณกวนผมผมก็จะกวนคุณกลับบ้างนะฮะรถเหล็กกระดาษไปเนี่ยไอ้ฮะโอเคฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่แหละฮะเขาเรียกว่าสวนสนุกนะฮะสวนสนุกนะฮะในเมืองลิเบอร์ตี้ไม่ใช่สวนสนุกเด็กผมจะพามาดูไว้ที่ฮะรถไฟเหาะนั่นแหละฮะที่ผมที่จริงก็ผมเคยพาไปดูแล้วนะแต่คลิปเวลาน้องเขาบอกว่าพี่ไม่ได้พาไปดูรถไฟหอนะพี่พามาดูสวนสนุกอ่ะจัดไปคลิปนี้ก็เป็นสวนสนุกแล้วกันนะนี่เป็นลานโบลิ่งนะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะแต่ชิงช้าสวรรค์มันชอบหายไปนะปริศนาอย่างนึงในสวนสนุกเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในสวนสนุกก็คือชิงช้าสวรรค์ที่หายไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นไอ้นี่ฮะอันนี้เป็นม้าหมุนนะฮะเป็นม้าหมุนชิงช้าสวรรค์นะอันนี้คือม้าหมุนนะฮะนี่คือม้าหมุนเครื่องเล่นไวกิ้งนะฮะนี่ก็ไวกิ้งนะฮะถ้าใครเคยไปเที่ยวดีมเวิร์กก็น่าจะรู้นะฮะสนสนุกแบบนี้นะฮะหรือว่าจะดิสนีย์แลนด์นะดิสนีย์แลนด์มันต่างประเทศได้บ้างมันถึงในประเทศไทยนี่อ๋อแหละฮะผมไม่เคยไปต่างประเทศจะสิผมก็ไม่รู้แล้วสนสนุกในประเทศไทยผมเคยไปมากสุดหรูสุดเลยใหญ่สุดก็คือดีมเวิร์กนะดีมเวิร์กนะผมก็เลยเรียกที่นี่ว่าเป็นดีมเวิร์กนะแห่งเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้นั่นแหละฮะโอเคคลิปนี้ผมจะพามาสำรวจไอ้นี่ฮะพามาสำรวจรถไฟเหาะนะฮะชุมทางรถไฟเหาะเอ้ยไม่ใช่ชุมทางรถไฟผีบ้านมึงดิไอ้ห่าเดี๋ยวกูจะผีไปที่หน้ามึงอ่ะนี่เป็นซากรถเมย์รถไฟเรือเมย์ลิเกตำรวจนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้อันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านนะเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านนี่คือมันมีหน้าป้อมยามอยู่หน้าหมู่บ้านเลยฮะอย่างที่รู้นะว่าก่อนจะมีทางเข้าหมู่บ้านน่ะมันต้องมีหน้าป้อมยามนะอันนี้คือเป็นที่ดินของหมู่บ้านนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสวนสนุกนะใช่ฮะอันนั้นคือเขาคาดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านลึกลับนะหมู่บ้านลึกลับโอเคไปฮะเมืองลิเบอร์ตี้ยังมีอะไรให้ผมสำรวจอีกเยอะมากมายไก่กองนะคุณผู้ชมนะนี่แหละครับรถไฟเหาะนะโอเคผมจะขึ้นรถไฟเหาะหน่อยนะจะขึ้นได้หรือเปล่านะฮะเออไอสวนสนุกนี่ไอสวนสนุกนี่มีชื่อจริงว่าอะไรนะผมเคยไปอ่านป้ายบริเวณตรงนู้นนะผมจำชื่อจริงไม่ได้แล้วพีพาร์ทปะพีพาร์ทนั่นมันลานจอดรถไม่ใช่เลยว่าฟูลแลนด์ไงฟูลแลนด์พาร์คหรือพาร์ทฟูลแลนด์พาร์คนะฮะใช่ครับก็ประมาณนี้ทำนองนี้คุณผู้ชมนะอ้าวฟึบนี่แหละฮะอันนี้แหละฮะคือรถไฟเหาะนะฮะนี่คือผมพามาดูรถไฟเหาะในสวนสนุกนะฮะเอาง่ายๆนี่คือทางเข้านะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนตรงนี้ผมเอาตรงนี้เป็นที่ขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็เดินไปนะฮะแล้วก็ค่อยเดินแล้วมึงก็ค่อยเดินไปแล้วก็ค่อยเดินพอมึงเดินไปปุ๊บมันก็ค่อยเดินไปแล้วค่อยเดินวนกลับมานะเว้ยเออดูแล้วไอ้ชิบหายบั๊กว่ะเฮ้ยบั๊กว่ะบั๊กติดว่ะเออบั๊กเอออย่าตกนะอย่าตกนะตัวเองโอเคฮะเดินไปแล้วเอ้ยตกนั่นไงตกแล้วขึ้นตรงนั้นเลยนะไม่มีการไปเริ่มต้นขึ้นใหม่หมดนะฮะไม่งั้นก็คือมึงก็เดินไปแล้วเริ่มต้นใหม่หมดมึงก็ตกอยู่อย่างเงี้ยก็เริ่มใหม่หมดพอดีว่าไม่ได้เดินไปทั่วสักทีไม่ได้เดินไปทั่วแบบไม่ได้เดินไปทั่วรถไฟหอสักทีเนี่ยแหละครับรถไฟหอคุณผู้ชมนะมันมีแค่รางรถไฟหอนะครับมันไม่ได้มีรถไฟหอจริงๆนะนี่แหละอย่างที่รู้นะว่า GTA 4แม่ง GTA 4จริงๆอ่ะ GTA 4ของจริงอ่ะน่าจะมีรถไฟหอจริงๆครับแต่ว่า GTA San แม่งเอาแม่งเป็นม็อดไง
มันเป็นมอดของ GTA Sand ไง GTA Sand ก็เลยไม่มีฮะใช่ครับแต่เห็นมั้ยหลายคนจะถามว่าพี่รู้ไงว่า GTA 4มีแต่ GTA Sand ไม่มีเอ้าก็ GTA Sand เป็นมอด GTA 4ของจริงมันต้องมีอยู่แล้วผมเปรียบเทียบให้ฟังเลยฮะเนี่ยไอ้รถไฟเนี่ยไอ้รถไฟรางรถไฟปริศนาเนี่ยในเกาะอะไรรางรถไฟปริศนาเนี่ยไอ้รางรถไฟปริศนารางรถไฟลอยฟ้ารถไฟเหาะรางรถไฟลอยฟ้าปริศนาเนี่ยผมขอบอกเลยฮะว่าไอ้รางรถไฟลอยฟ้าปริศนาเนี่ยผมขอบอกไปเลยฮะว่า GTA 4ของจริงยังไงก็มีรถไฟครับแต่ GTA Sand มันเป็นมอดไงฮะมันไม่ได้ทำละเอียดขนาดนั้น GTA Sandก็ไม่มีรถไฟครับใช่ครับถ้าเทียบกันนะไอ้เมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 3นะ GTA 3มีรถไฟจริงๆใช่มั้ยฮะถ้าเป็น GTA Sand อะที่ลงมอดเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 3 GTA Sand เอ้ย GTA 3อะถ้ามันก็เหมือนกับ GTA Sand นะฮะเออนั่นแหละพอ GTA 3ของจริงมีรถไฟเหาะใช่มั้ยมีรถไฟไม่ใช่รถไฟเหาะเด็กมันเป็นรถไฟลอยฟ้ารถไฟขนส่งผู้โดยสารในเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 3อะ GTA 3นี่คือมีรถไฟเหาะจริงเว้ยแต่คนมาดูฮะแต่คนมาดู GTA Sand ครับGTA Sand ที่ลงมอดเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 3ครับปรากฏว่าก็มีรถไฟเหมือนกันครับแสดงว่าคนสร้างมอดเขาทำมาดีครับก็ทำมาสมจริงใช่ไหมผมยอมรับจริงๆครับว่าใช่ครับคนสร้างมอดเมืองลิเบอร์ตี้ในนั่นแหละคนสร้างมอดเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 3เนี่ยผมเขาบอกเลยครับว่าเขาทำได้เหมือนจริงมากนะเนี่ยเขาทำเหมือนจริงสมจริงที่สุดแล้วนะยิงความเป็นจริงไม่ที่สุดแล้วนะบอกไว้เลยแล้วไงนะใช่ครับเขายิงความเป็นจริงไม่สุดแล้วนะแต่ไอคนสร้างมอดเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 4ครับมันนั้นสร้างรางรถไฟมาจริงครับแต่ไม่มีรถไฟฮะใช่ครับไม่มีรถไฟครับอย่าว่าแต่รถไฟเลยครับอย่าว่าแต่ทางรถไฟเลยครับขนาดไอ้นี่ยังไม่ครบเลยฮะขนาดไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะผมเรียกไม่ถูกเนี่ยฮะไอรางรถไฟใต้ดินอ่ะยังไม่มีเลยฮะใช่ครับเหมือนว่าเขาจะตัดเรื่องรางรถไฟใต้ดินไปนั่นก็แสดงว่าไอคนที่สร้างมอดเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 4อ่ะทำไม่ละเอียดสู้คนสร้างมอดเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 3ไม่ได้คนที่สร้างมอดเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA 3ยอมรับว่าเขาทำละเอียดจริงนะเว้ยคือมีรถฟงรถไฟแบบไม่ใช่มีรถไฟเออมีรางรถไฟเสร็จปุ๊บมีรถไฟจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งอ่ะบอกไว้เลยนะเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมนะอ้าวเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยคุณผู้ชมว่าผมวนกลับมาที่เดิมแล้วเป็นไงตรงนี้ใช่มั้ยฮะนั่นแหละฮะเนี่ยผมพามาดูแล้วนะรถไฟเหาะที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนตามหากันนะที่ทุกคนกำลังถามหากันอยู่นะฮะมันก็ประมาณนี้แหละโอเคผมจะขึ้นไปดูอีกรอบนะผมจะขึ้นไปขับไม่ใช่ดิผมจะขึ้นไปนี่อีกรอบนะผมจะวนไปอีกรอบนึงก็พอแล้วฮะคุณผู้ชมนะขอเร่งความเร็วขอเร่งความเร็วเป็นระดับ2หน่อยนะฮะขอเร่งความเร็วเป็นระดับ2หน่อยนะฮะโอเคครับเร่งความเร็วเป็นระดับ2เลยคุณผู้ชมนะมันจะไม่นานเกินไปนะเพราะวิ่งวนไปวนมาอยู่แค่นี้นะฮะใช่ครับคือนะฮะเนี่ยผมไม่อยากวิ่งตรงกลางเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมมันตกไงตาแรกที่ผมมาขึ้นรถไฟเหาะเนี่ยในเมืองลิเบอร์ตี้เนี่ยยอมรับเลยครับว่าคือขึ้นแรกๆอ่ะขึ้นแรกๆคือมาวิ่งบนรางมาเดินบนรางมาวิ่งบนรางแรกๆเนี่ยมาวิ่งบนรางรถไฟเหาะแรกๆเนี่ยบอกไว้เลยครับว่าตกกระจายครับแต่ตอนหลังนะครับคุณผู้ชมนะแต่ตอนหลังนะผมเริ่มชินแล้วคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะใช่ครับตอนหลังนะผมเริ่มชินแล้วโอเคครับไปวนไปวนมาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมก็คล้ายๆดีมเวิลด์นะไอสวนสนุกเนี่ยฮะไม่รู้นะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยมีสวนสนุกที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับนอกจากดีมเวิลด์นะแต่สมัยนี้ก็คือในปัจจุบันก็คงจะมีหมดแล้วในอนาคตก็คงมีหมดแล้วล่ะไม่ใช่ในอนาคตในปัจจุบันตอนนี้ก็มีหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำอ่ะตอนนี้สวนน้ำกำลังฮิตใช่ไหมหลังจากที่เกิดภาวะโลกร้อนสวนน้ำกำลังฮิตเลยฮะใช่ครับสวนน้ำนี่ก็มีหมดแล้วสวนน้ำนี่ก็ไม่ได้มีแค่เล่นน้ำละมีพวกสวนสนุกในตัวด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะนะฮะสำคัญแล้วก็จะมีรถไฟเหาะชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนอะไรก็ว่าไปรถบัมโอ้โหทุกอย่างนะจับเต็มไปหมดนะฮะใช่ครับแล้วก็มีเหล็กวะรถแข่งนะฮะโอ้โหไวกิ้งนะฮะใช่ฮะโอ้โหทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมีหมดนะฮะเดี๋ยวนี้สวนสนุกมันไม่ได้มีแค่เดี๋ยวนี้สวนสาธารณะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้แค่สวนน้ำมันไม่ได้มีแค่ให้เล่นน้ำแล้วฮะไม่ได้มีแค่ทะเลไม่ได้มีแค่ทะเลจำลองไม่ได้มีแค่ให้เล่นน้ำจำลองแล้วฮะปรากฏว่ามันมีหมดทุกอย่างนะฮะสมัยนี้นะฮะใช่ครับต้องเข้าใจครับเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฮะก็ต้องเข้าใจด้วยฝับนั่นแหละฮะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะเจอใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะฮะสวัสดีครับฟุบไปแล้วบ๊ายบายแล้วนะจุ๊บๆ